สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัททาร์เก็ตมีเดียแอนด์เทเลวิชั่นจำกัดครับคนไทยหลายคนก็ไม่เคยทราบมาก่อนนะฮะว่าโอ้เวียดนามนี่ก็มีทะเลทรายด้วยหรือวันที่ริมขอบฟ้าจะลาลับไปไกลตาวันนี้ผมมาเดินทางจากกรุงอูลาบาตอร์ครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าลงทางทิศใต้แล้วก็จะไปบรรจบกับชายแดนของประเทศจีนนะชีวิตต้องมีสีสันไปไหนไปกันขอให้มันไว้ก่อนฟ้าคงอยู่ไม่ไกลภูเขาทะเลสายทานไปไหนไปกันขอให้มันไว้ก่อนแดดร้อนแล้วใจเราไม่ร้อนผ่านฝนหรือว่าจะกี่หนาว1ล้านไมล์ไปกับจิรายุห่วงทรัพย์ร่วมเดินทางโดย Max Prokกล้องติดหน้ารถยนต์คุณภาพสูงนิตยสาร C-Mac ค่ะการแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อ Off-Road Trophy Auto Weekend FM 89.5 ทุกวันอาทิตย์2ทุ่มเป็นต้นไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการ1ล้านไมล์ไปกับผมจิรายุห่วงทรัพย์ครับทางทีวี24ทุกคืนวันอาทิตย์แบบนี้นะครับวันนี้งดการเดินทางในเรื่องราวของอาเซียนคาราวานในการสำรวจเส้นทางจากเมืองไทยนะครับไปที่ฮานอยแล้วก็มาที่โฮจิมินห์เข้าสู่กัมพูชาที่สีหนุวิวแล้วก็กลับที่อำเภอเกาะกงผ่านเข้าสู่จังหวัดตราดแล้วก็กลับเข้าสู่ประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมครับติดตามได้ในตอนที่3สัปดาห์หน้าครับวันนี้เนื่องจากมีงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครับซึ่งเริ่มต้นขึ้นมาวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็จะจบลงในวันที่12ธันวาคมเพราะฉะนั้นวันนี้ครับพาท่านผู้ชมนั้นมาชมงานกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าเดือน2เดือนมานี้หลายท่านอาจจะบอกว่าเศรษฐกิจนั้นตกสะเก็ดเหลือเกินก็เลยพาท่านผู้ชมมาเดินชมในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับซึ่งแน่นอนครับมีหลากหลายรุ่นแล้วก็หลากหลายยี่ห้อแล้วก็แคมโปแคมเปญเพื่อที่จะปิดยอดขายรถยนต์ให้ถึงในระดับ 800,000 คันให้ได้ในปี2016ครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมเดินดูหลากหลายบูธนะฮะไล่เรียงกันไปตั้งแต่รถยนต์ที่มาแสดงเท่าที่ยืนดูในขณะนี้ก็มีตั้งแต่ Isuzu นะฮะ Tata Motor Nissan และที่ผมยืนอยู่นี่ก็คือ Mitsubishi Motor ประเทศไทยครับมี Lexus นะฮะมี Volvo มี Chevrolet มี Porsche มี Mercedes-Benzมี Honda มี Mazda BMW Maxus Subaru BRG ผู้นำเข้าอิสระนะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายรุ่นนะครับแล้วก็หลากหลายยี่ห้อที่เข้ามาจัดงานในวันนี้ครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมลองเดินไล่ไปเรื่อยๆแต่ละบูธนะครับกับรายการ
1ล้านไมล์ไปกับผมจิรายุห่วงทรัพย์ครับทางช่อง9บอดี้ไนท์ทีวีนะครับผมมานั่งอยู่ที่บูธของ Mitsubishi Motor ประเทศไทยครับแน่นอนครับรถยนต์หลากหลายรุ่นใครที่ยังไม่มามีเวลาอีกหลายวันกว่าจะถึงวันที่12ธันวาคมนะครับสวัสดีครับคุณนนท์ครับผมเห็นข้างหลังไททันคันนี้เนี่ยสวยนะสวยมั้ยคะสวยครับเพราะว่าแต่งแล้วมันรถจะสปอร์ตด้วยจะลุยด้วยมีอะไรน่าสนใจในบูธใช่ค่ะก็จริงๆไททันนะคะเลยเพิ่งมีตัว Minor Change กันเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแต่ว่าพิเศษสำหรับงาน Motor Expo นะคะเรามีรุ่น Limited Edition ค่ะมีทั้งหมดแค่300คันเท่านั้นนะคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากตัว Original Triton ก็คือว่าเราเพิ่มความสุขสบายเรื่องของความบันเทิงนะคะแล้วก็การนั่งเนี่ยภายในก็คือว่า1เรามี Roof Monitor ให้ผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยสามารถที่จะดูหนังฟังเพลงได้นะคะสำหรับคนขับเองเราก็ดูแลนะคะเรามีเบาะไฟฟ้าให้นะคะแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้ไม่ใช่ไปโยกคือกักอย่างนี้โบราณไปแล้วเรามีเบาะไฟฟ้าให้แล้วก็สำหรับด้านนอกนะคะเราก็จะมีล้อใหม่นะคะเป็นอลอยวิวนะคะให้ก็คือเป็น limited edition นะคะสำหรับงาน Motor Expo ก็มีทั้งหมด300คันเท่านั้นเองค่ะค่ะฉะนั้นท่านผู้ชมครับท่านใดที่ยังไม่ได้มาจองได้ไม่จำเป็นต้องมางาน Motor Expo ไปที่โชว์รูม Mitsubishi ทั่วประเทศก็ได้ค่ะมีโชว์รูมกว่า200แห่งทั่วประเทศนะคะเป็นแคมเปญเดียวกันแล้วก็เป็นรถรุ่นเดียวกันค่ะก็สามารถจองได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่ามาที่งาน Motor Expo ก็ได้ค่ะ300คันเท่านั้นนะนอกจาก Titan Limited แล้วข้างในบูธมีอะไรบ้างครับโดยเฉพาะบนเวทีใหญ่ด้านนู้นค่ะมากมายมี2อย่างนะคะที่จะขออนุญาตไฮไลท์ให้ฟังคืออันแรกคือคอนเซปต์คาร์ค่ะคือเรานำเข้านะคะ XM Concept Car เป็น Crossover MPV นะคะเข้ามาในประเทศไทยเราเชื่อว่าผู้พวกหลายคนเนี่ยมองหารถยนต์ Crossover MPV อยู่นะคะนิยมใช่เป็นรถยนต์ที่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะเราจะมีการผลิตเป็นรุ่นของแบบ Production Model เนี่ยในปีหน้าที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะไม่กี่เดือนนี้ก็ได้เห็นตัวจริงแล้วค่ะที่อินโดนีเซียนะคะแล้วเราก็มีโอกาสที่จะได้ใช้มั้ยครับหรือว่าต้องรอก่อนก็ต้องรอก่อนอดใจรอก่อนค่ะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้ผู้บริโภคคือว่าเรามี crossover MPV จริงๆแล้วนะคะถึงแม้อันนี้จะเป็นคอนเซปต์คาร์นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของถ้าเป็นแบบโปรดักชันคาร์แต่ว่าเรามีเทคโนโลยีนี้ available สำหรับรถยนต์ของ Mitsubishi Motors ค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่บอกว่าอยากทราบว่า Mitsubishi มีแคมเปญอะไรบ้างตอนนี้ก่อนจะถึงสิ้นปีอยากจะมาจองเลยค่ะก็แน่นอนนะอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นไฮไลท์ของเราคือว่าตัว Pajero Sport นะคะในงานนี้นะคะเราก็ภาคภูมิใจค่ะขออนุญาตเปิดตัวนะคะ Minor Change ของ Pajero Sport 4-Wheel Drive ตัวใหม่นะคะสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมีค่อนข้างมากนะคะประมาณ15จุดด้วยกันนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยสิ่งที่ขออนุญาตไฮไลท์ให้ฟังคือมี Adaptive Cruise Control นะคะซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เหนือกว่าคู่แข่งเจ้าอื่นๆหลายๆเจ้าในตลาดนะคะคือว่าเป็นระบบการกำหนดความเร็วแปรผันอัตโนมัตินะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเซตความเร็วที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงปกติถ้าเป็น Adaptive Cruise Control ทั่วไปเนี่ยคือว่าถ้าเราจะลดความเร็วลงต้องแตะเบรกถูกไหมคะแต่ว่ารถของเราเนี่ยค่ะจะจับความเร็วของรถคันหน้าถ้ารถคันหน้าขับที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะลดความเร็วลงอัตโนมัตินะคะแล้วถ้าเกิดว่ารถคันหน้าขับออกไปข้างหน้าว่างก็จะกลับไปที่120เหมือนเดิมโดยที่คนขับไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องแตะเบรกผมเคยขับแบบจะต้องคุณกดโทรต้องกดเบรกมันถึงจะต้องไปตั้งไหนอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่มากกว่านั้นก็คือแสดงถึงความล้ำหน้าของเทคโนโลยี Adaptive Cruise Control ของ Chip Motor ซึ่งคือว่าเราสามารถที่จะจับความเร็วระดับต่ำๆได้คือว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยที่เรามีให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ขออนุญาตเรียนด้วยความภาคภูมิใจนะคะว่าเมื่อวานนี้เองนะคะเราเพิ่งได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการว่ารถยนต์ Mitsubishi Motors Pajero Sport นะคะ 4-Wheel Drive รุ่นใหม่ตัวนี้นะคะที่มีขายในเมืองไทยเนี่ยค่ะได้รับอวอร์ดนะคะ ASEAN NCAP 5 Star Rating ระดับ ASEAN ASEAN NCAP ค่ะไฟสตาร์ได้5ดาวนะคะ5ดาวไฟสตาร์เรตติ้งสำหรับ Adult Protection แน่นอนนะคะราคาที่เรามีให้นะคะก็ประมาณ 1.5 ล้านบาทแล้วก็ในการ
ในการลอนช์ครั้งนี้นะคะแล้วก็อยากให้ผู้ชมเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความสบายใจในการซื้อรถมิตซูบิชิมอเตอร์สนะคะนี่ค่ะเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับตัว 4-wheel drive นะคะ Patro Sport ก็คือว่าฟรีประกันภัยชั้น1 3ปีนะคะซึ่งเป็นแสนกันนะฮะแล้วต้องบอกว่ารถเก๋งล่ะครับต้องถามหน่อยรถเก๋งมีอะไรบ้างครับค่ะเรามี Eco Car 2รุ่นนะคะคือตัว Mirage แล้วก็ Attrage นะคะแน่นอน Eco Car ของเราเนี่ยสิ่งที่มากกว่าคู่แข่งก็คือว่า Full Option แล้วก็มีระบบเรียกว่า Advanced Safety System นะคะที่มากกว่ารถทั่วไปเพราะฉะนั้นแล้วก็มีโปรโมชั่นนะคะที่น่าสนใจมากๆตอนนี้เนี่ยค่ะ Mitsubishi Motors มีแคมเปญนะคะเรียกว่า Mitsubishi ออกให้สูงสุด 75,000 บาทนะคะสำหรับรถหลายรุ่นนะคะรวมถึงตัว Triton ด้วยนะคะแล้วก็ตัว Eco Car เนี่ยแล้วก็ Mitsubishi ออกให้สูงสุดประมาณ 57,000 บาทถึง 40,000 กว่าบาทค่ะก็อยากจะให้เข้ามาที่บูธของเรานะคะมาดูรถมาดูเทคโนโลยีนะคะแล้วก็มาดูเรื่องของโปรโมชั่นที่เรามีให้ค่ะเรียกว่าคุ้มค่าจริงๆนะสำหรับบูธของ Mitsubishi Motor ประเทศไทยท่านผู้ชมยังมีเวลาอีกหลายวันนะครับก็แวะมาที่บูธของ Mitsubishi Motor ประเทศไทยครับขอขอบคุณนะครับคุณนงครับขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูรายละเอียดด้านในของบูธครับขอบคุณนะครับครับผมก็เดินมาถึงบูธของรถยนต์จากเกาหลีใต้นะครับก็คือ Hyundai H1 นั่นเองนะฮะตัวนี้ก็มีตัว H1 Elix Plus หรือว่าบวกนั่นเองครับราคาเริ่มต้นขึ้นที่ 1,529,000 บาทนะครับเดี๋ยวไปดูภายในสักนิดนึงครับว่าไฮโซขนาดไหนนะเนี่ยจะเห็นว่าเป็นรถยนต์แบบ3แถวนะครับคุ้นเคยครับเพราะว่ารถที่บริษัทก็ใช้ H1 เป็นกองถ่ายอยู่แต่ก็มีการพัฒนามากขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอื่นด้วยนะมีทั้งทูซ่อนอะไรหลากหลายสำหรับรถยนต์ค่ายฮุนไดครับหนึ่งล้านไมล์ไปกับจิรายุห่วงทรัพย์iMac Pro เป็นทนายแทนคุณศูนย์เก้าศูนย์ห้าหนึ่งเก้าศูนย์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  Mac Pro กล้องติดรถยนต์คุณภาพสูงเธอคือใครในรัฐฉานคุณพร้อมหรือไม่กับที่สุดของการเดินทางในรูปแบบที่ใครก็ใฝ่ฝันจะได้ไปกับการเดินทางคาราวานเปิดประตูสู่อินโดจีนครั้งที่17สัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยใหญ่กับการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวของคุณร่วมประทับรอยล้อบนแผ่นดินไทยใหญ่ที่รัฐฉานเหนือสุดของประเทศพม่ากับแบงกอกมันเดเลเมียนมาคาราวาน2017บนเส้นทางสุดคลาสสิกกรุงเทพแม่สายเชียงตุงตองจีทะเลสาบอินเลมันเดเลตองอู่เมียวดีแม่สอดจังหวัดตากกรุงเทพชมวัดหลวงมหาเมียมุนีของนครเชียงตุงและไหว้พระประธานรูปทรงมันเดเลอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวไตชมเจดีย์ใหญ่โบราณและวิหารหลวงประดับกระจกสวยงามที่วัดพระธาตุจอมคำและดื่มด่ำกับทะเลสาบหนองตุงในเมืองเชียงตุงจากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองตองยีสัมผัสทะเลสาบอินเลของเมืองนวงชเวสัมผัสชีวิตชาวรัชฉานหรือชาวไทยใหญ่และบันทึกความประทับใจที่มันเดเลกับเมืองอมรปุระเมืองแห่งผู้เป็นอมตะทางตอนใต้ของมันเดเลพร้อมกับชมสะพานไม้อูเบงสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก10วัน 3,500 กิโลเมตรสัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยใหญ่บนแผ่นดินตองอีเมืองเอกของรัฐฉานล่องเรือชมทะเลสาบอินเลขับรถตะลุยถึงเมืองมันเดเลเมืองที่สวยงามบนเส้นทางประวัติศาสตร์แห่งชาติผ่านอุษาคเน
เดินทางด้วยรถยนต์ของตัวคุณเองออกเดินทางผจญภัย 14-22 กุมภาพันธ์ 2560 กับคาราวานออโต้แจ็คฮอลิเดย์รับเพียง15คันเท่านั้นโทร081-300-3369และชมเทปบันทึกภาพการเดินทางออกอากาศรายการ1ล้านไมล์ไปกับจิรายุห่วงทรัพย์ทุกคืนวันอาทิตย์ทางทีวี24ตั้งแต่21นาฬิกาเป็นต้นไปร่วมประทับรอยล้อบนแผ่นดินไทยใหญ่โดยนิตยสาร4แมคคาออโต้วิกเอ็น FM 89.5 การแข่งขันออฟโรดโทฟี่2016กล้องติดรถยนต์แม็กโปรน้ำไว้ท้ายรถได้แช่เย็นเป็นน้ำแข็งเรียบร้อยสุดทั่วโลกกับ The Big Trip ในไซบีเรียเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์ทดสอบรถ Volvo XC90 T8ปากานี่ผู้ไอราเทพเจ้าแห่งสายลมคันนี้ค่าตัวแค่200ล้านสื่อสมัยใหม่ที่จับต้องได้กับนิตยสาร4แมคคาฉบับเดือนพฤศจิกายนโดย Target Media Group อย่ารอช้าผู้ชมทั้งประเทศรอชมคุณอยู่กับ Offroad Trophy 2016โค้งสุดท้ายสนาม4ชมรอบรองชนะเลิศอาทิตย์ที่11ธันวาคมตั้งแต่12นาฬิกาเป็นต้นไปถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมผู้โหดมันลุยวันหยุดพิเศษชดเชยวันรัฐธรรมนูญยันที่12ธันวาคมนี้ตั้งแต่13นาฬิกาไปจนถึง14นาฬิกา30นาทีร่วมลุ้นแชมป์โดยเปิดเส้นทางสัมผัสอินโดจีนในยุค 4G ด้วยรถยนต์บนเส้นทางกรุงเทพลาวกัมพูชาสำรวจความเปลี่ยนไปของอินโดจีนในปี2016ด้วยระยะทางกว่า 4,000 กิโลเมตรกับจิรายุห่วงทรัพย์อาทิตย์ที่11ธันวาคมนี้21นาฬิกาติดตามชมย้อนรอยสงครามเวียดนามที่ไส้ง่อนเปิดประสบการณ์ผจญภัยกลับไปให้ถึง1ล้านไมล์ไปกับจิรายุห่วงทรัพย์ทางทีวี24ที่นี่เราจะถึงที่ชายแดนครับระยะห่างจากโฮจิมินห์ซิตี้มาถึงที่ชายแดนมกบายก็คือชายแดนเวียดนามกับกัมพูชาเนี่ยนะครับประมาณ80กิโลเมตรอีกไม่ถึง10กิโลครับเราจะถึงด่านชายแดนครับแล้วก็จะผ่านพิธีศุลกากรแล้วก็ตรวจคนเข้าเมืองร่วมเปิดกล้องส่องอินโดจีนโดย Mac Pro กล้องติดรถยนต์คุณภาพสูงนิตยสาร4แมคคารถยนต์ Mazdaขอเชิญร่วมการเดินทางคาราวานกรุงเทพแม่สายเชียงตุงรัชฉานมันดะเลตองอู่แม่สอดไปกับผมจิรายุห่วงทรัพย์14-22กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้โทร081-300-3369 1ล้านไมล์ไปกับจิรายุห่วงทรัพย์ร่วมเดินทางโดย Max Pro กล้องติดหน้ารถยนต์คุณภาพสูงนิตยสาร4แมคคาการแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อออฟโรดโทฟี่ออโต้วีคเอนด์ FM 89.5 ทุกวันอาทิตย์2ทุ่มเป็นต้นไปกลับเข้าไปชมกันต่อท่านผู้ชมครับกับรายการ1ล้านไมล์ไปกับผมจิรายุห่วงทรัพย์ครับพักเรื่องคาราวานไว้1สัปดาห์นะฮะพาท่านผู้ชมมาที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปครับมีไปจนถึงวันที่12ธันวาคมที่ยังจะมาเดินชมรถยนต์รุ่นใหม่ๆได้นะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมลองพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทตรีเพชร Isuzu Cell ครับว่ามีทีเด็ดอะไรบ้างในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครับและท่านผู้ชมครับผมก็มาเจอท่านผู้บริหารครับสวัสดีครับคุณจริญครับที่เด็ดของ Motor Expo แน่นอนนะครับบูธ Isuzu ในงานนี้อลังการงานสร้างมีอะไรน่าสนใจบ้างครับจุดหลักๆก่อนครับก็คือยังเน้นในความเป็นเครื่องยนต์แบบ Blue Power 1.9 30 Blue Power ใช่ครับ
ก็เลยจะให้เห็นสีว่าเป็นขาวออกแนวสีฟ้าด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่สอดคล้องตั้งแต่ยานยนต์อันประสงค์นะครับ D-Max ทั้งหมดทุกรุ่นที่นี่ X Series แล้วก็รุ่นใหม่ที่เป็นรุ่นพิเศษ V-Cross Max 4x4ครับแล้วนอกจากรถยนต์ที่มาโชว์คันอื่นๆก็มีหลากหลายนะครับผมยืนดูแล้วครับจริงๆจุดสำคัญคืองี้ครับรถยนต์แต่ละรุ่นเนี่ยลูกค้าให้การยอมรับสูงอยู่แล้วแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายมีปรากฏการณ์ Blue Power ใช่ครับครับตัวนี้บางรุ่นก็ยังรอส่งมอบเช่นกันนั่นคือจุดที่ทำให้เรานั้นมั่นใจว่าช่วง1ปีที่ผ่านมาของการแนะนำตัว Blue Power เนี่ยลูกค้าตอบรับดีมากแล้วก็ถึงได้มี MiX 1009นะครับครับแล้วก็มี 3.0 ให้เลือกแล้วก็หลักๆใน D-Max เนี่ยก็คือเปอร์เซ็นต์หลักๆก็จะไปอยู่ที่ 1,900 เยอะหน่อยแล้วก็จะมีเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้6สปีดให้เลือกใช้ผมถามสื่อมวลชนหลายท่านบอกว่าไปลองตัว 1.9 ของ MiX เนี่ยแรงกว่าเครื่องยนต์ตัวเดิมคล่องตัวกว่าครับก็คืออย่างที่เห็นนะครับว่าเราคงต้องมาเขาเรียกทลายข้อจำกัดทุกวันนี้คือต้องหาคำว่าจุดสมดุลก่อนจุดสมดุลคือไม่จำเป็นสำหรับไปต้องใช้เครื่องยนต์ใหญ่ทำอย่างไรใช่ครับเทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะใช้แล้วก็สุดท้ายคือต้องคำนวณกลับมาว่าเราใช้เครื่องยนต์กี่ซีซีดีนั่นคือสิ่งที่ทำให้เครื่องยนต์1,009แรงกว่าเดิมแต่ประหยัดไอเสียก็ออกมาน้อยแรงเสียดทานก็ต่ำนี่คือคอนเซ็ปต์ของกันครับ10กว่าวันนี้ในงาน Motor Expo เนี่ยเรามีแคมเปญอะไรให้กับลูกค้าแล้วถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าดูอยู่ที่เชียงใหม่ดูอยู่ที่หาดใหญ่โอ้โหมางานไม่ทันแน่ไปที่ไหนได้บ้างครับไปในทุกที่ครับก็คือจะเป็นที่งาน Motor Expo นะครับหรือจะเป็นที่โชว์รูมอีกสู่ทั่วประเทศก็คือเราใช้แคมเปญนะครับว่าซื้อง่ายส่งท้ายปีติดต่อไปทุกที่นี่ครับเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวขยับมาหน่อยท่านผู้ชมครับเนี่ยนะคุณจิรายุทธครับพอมาเห็นนี่ตอนแรกคิดว่าบรรทุกของปรากฏว่าท่านผู้ชมครับเอาไล่เลยครับไล่เลยครับมีอะไรบ้างฮะทางเลือกที่1ก็คือว่าถ้าเขาจะดาวเยอะเขาก็จะใช้ดอกเบี้ยต่ำๆได้เลยนะครับหรือว่าจะเลือกรับอะไรก็ได้เคยเป็นลูกค้าอีซูมาก่อนหรือว่าอะไรไงบ้างมีขั้นตอนอีกหลายๆขั้นตอนครับเพื่อที่จะหาทางให้แม้แต่อาชีพที่คิดว่าจะลำบากต่อการที่จะไปทำการผ่อนเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาครับคืออย่างน้อยไม่ได้แต่ขายรถแต่ก็คือจะหาโซลูชันให้ด้วยอันนี้นี่น่าสนใจนะท่านผู้ชมครับเพราะว่าบางอาชีพเนี่ยเขาเรียกอะไรไม่มีใบเสร็จไม่มีระบบภาษี คือซื้อมาขายไปเช่นแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ย ก็มาปรึกษาอีซูซูได้ใช่ครับอย่าเพิ่งไปคิดว่าสุดท้ายทางออกคือรถมือสองนะครับมาซื้อรถมือหนึ่งแต่เราหาทางออกให้ก็มีทางเลือกที่หนึ่งดอกเบี้ย 1.79 รับบัตรกำนันดาวต่ำหรือผ่อนสบายผ่อนไม่ถึงผ่อนไม่ถึง 5,000 บาทเองใช่ครับหรือไฟแนนซ์พิเศษพร้อมประกันชั้นหนึ่งช่วงปลายปีท่านผู้ชมครับบรรยากาศแบบนี้แวะมาที่งาน Motor Expo นะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ของตรีเพชร Isuzu Sales พร้อมที่จะให้คำตอบในแคมเปญต่างๆขอบคุณคุณจิรายุทธ์มากนะครับขอบคุณครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเดินชมในงานกันต่อนะฮะยังมีอีกหลากหลายบูธที่ยังไปไม่ถึงเลยครับท่านผู้ชมครับเรามาอยู่ที่บูธของ Mazda นะแน่นอนครับวันนี้บรรยากาศของบูธ Mazda ก็จะมีหลากหลายรุ่นนะหลังจากล่าสุดได้ขับรถยนต์ไกลไปถึงไซบีเรียมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทะลุไปจนถึงกรุงมอสโกของรัสเซียนะครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมเดินชมกิจกรรมต่างๆในงาน Motor Expo แล้วเนี่ยนะอย่าลืมนะครับวันที่11และ12ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับจะมีการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมการแข่งขันรถยนต์ออฟโรดชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยประธานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศครับซึ่งถ่ายทอดสดจากอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วให้กับท่านผู้ชมได้ชมผ่านทาง Mcord HD และ Modernite TV รวมทั้งทีวี24แห่งนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวบรรยากาศของบูธ Mazda เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมลองพาเดินชมในหลากหลายรุ่นนะตั้งแต่ CX5 CX3 Mazda 2 Mazda 3 BT50 Pro แล้วก็ยังมีอีกหลากหลายรุ่นด้วยกันนะครับที่ปรากฏอยู่ในงานสีแดงสดซึ่งแน่นอนครับผมได้ขับจากเมืองไทยไปถึงกรุงอุลาบาตองเข้าสู่ไซบีเรียไปที่โมโนโซบริกแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปที่มอสโกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมที่ชมรายการ1ล้านไมล์ไปกับผมจิรายุห่วงทรัพย์ตั้งแต่วันที่1มกราคมนี้เป็นต้นไปนะจะเป็นการประจนภัยในประสบการณ์สุดขั้วโลกแบบหนาวเหน็บเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับนอกจากนี้ครับผมยังพาท่านผู้ชมเดินทางในรูปแบบคาราวานนะครับในวันที่14กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับฟังให้ดีนะ14กุมภาพันธ์เราเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่แม่สายจังหวัดเชียงรายครับแล้วก็ผ่านเข้าสู่ประเทศพม่าไปที่รัชฉานเข้าไปที่เชียงตุงมุ่งหน้าไปที่ทะเลสาบอินเลเข้าไปที่เมืองมันดะเลครับแล้วก็แวะที่ตองยีแล้วก็วกกลับเข้าทางเมียววดีที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับระยะทางประมาณสักเกือบ 4,000 กิโลเมตรประมาณสัก10วันเดินทางจากเมืองไทยมุ่งหน้าเข้าไปรัชฉานครับส
นใจสอบถามได้ที่หมายเลขขึ้นอยู่นี่ครับ0813003369นะครับท่านผู้ชมที่สนใจก็รีบโทรด่วนเลยนะครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่วันที่1มกราคมนี้เป็นต้นไปนะประสบการณ์สุดขั้วโลกจะออกอากาศให้ท่านผู้ชมได้ชมนะแน่นอนนะครับจากเมืองไทยขับรถต่อยอดจากกรุงอุลาบาตองไปที่ไซบีเรียกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะนำเสนอออกเป็นตอนแรกในเดือนมกราคมวันขึ้นปีใหม่พอดีเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปครับมาพบกับท่านผู้บริหารของ Mazda เซลล์ประเทศไทยครับแล้วก็รถคันที่ผมขับตลอด5 6 7วันนะในไซบีเรียก็คือ CX3 ครับสวัสดีครับคุณทีครับคุณทีเพิ่มพงพันธ์นะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด Mazda เซลล์ประเทศไทยโอ้โหมองไปตรงนี้นี่บรรยากาศเป็นดูโล่งๆแต่ว่าคนเยอะเหลือเกินนะจัดได้สวยงามมีรถหลากหลายอะไรบ้างครับครับอย่างนี้อันแรกเลยครับก็ crossover นะครับ crossover SUV นะครับ CX3 compact crossover เป็นรถ SUV ขนาด compact นะครับเหมาะที่จะใช้ทั้งในเมืองและก็นอกเมืองนะครับแล้วเราก็ได้นำ SUV คันนี้ไปที่ไซบีเรียรัสเซียมาแล้วนะครับอันที่2 S crossover เหมือนกันนะครับ Mazda CX-5 นะครับเป็นรุ่นพี่นะครับเป็น crossover SUV ขนาดกลางนะครับรถครอบครัวนั่งสบายนะครับแรงมีทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์เบนซินทั้ง2รุ่นครับผมก็แล้วมีทีเด็ดอะไรพวกแคมโปงแคมเปญมั้ยครับสิ้นปีคนอยากมีความสุขกับ Mazda ครับพิเศษครับในงาน Motor Expo นะครับและโชว์รูมทั่วประเทศระหว่างวันที่1ถึง12ธันวาคมเท่านั้นนะครับจองรถ Mazda ทุกรุ่นไม่ว่ารุ่นไหนก็ตามลุ้นรับรถ Mazda 2ดีเซลตัวท็อปฟรี1คันครับมาจองปุ๊บผมก็ได้คูปองใบนึงแล้วก็จับมาถ้าได้ชื่อผมก็ได้ไปเลยใช่ครับง่ายๆอย่างนี้เลยครับเป็นรุ่นท็อปด้วยนะครับเป็นคลีนดีเซลของเรานะครับมูลค่า 779,000 บาทก็ท่านผู้ชมครับงานยังมีถึงวันที่12ที่จะถึงนี้นะถ้าว่างก็แวะมานะครับขอบคุณคุณทีครับขอบพระคุณครับและอย่าลืมนะติดตามชมเรื่องราวของรถยนต์ Mazda ได้โอ้โหท่านผู้ชมไปดูใกล้ๆตรงนี้หน่อยฮะ MX5 คันนี้เปิดประทุนเราเคยลองขับกันมาแล้วนะฮะเป็นรถยนต์ที่เขาเรียกว่าขายดิบขายดีนะดูอย่างเช่นเนี่ย WinnerWorld Class Award World Car Design of the Year นะขออนุญาตเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยครับว่าคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างแต่ว่าท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะเห็นผมได้มีโอกาสทดลองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะฟับสปอร์ตแบบจำเลยนะเปิดประทุนช่วงนี้ช่วงอากาศเย็นๆลมหนาวพัดมาแล้วก็ขับ MX5ลุยไป บนเขาใหญ่ขึ้นเขาข้อภูทับเบิกอะไรประมาณนั้นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเดินดูรอบๆงานนะว่ามีอะไรน่าสนใจกันอีกครับเชิญเลยครับพักแป๊บเดียวท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องราวของ Motor Expo พาท่านผู้ชมเดินกันต่อในช่วงหน้าครับ1ล้านไมล์ไปกับจิรายุห่วงทรัพย์ใช้ Mac Pro เป็นทนายแทนคุณศูนย์9051900 00 00แม็กโปรกล้องติดรถยนต์คุณภาพสูงน้ำไว้ท้ายรถได้แช่เย็นเป็นน้ำแข็งเรียบร้อยสุดทั่วโลกกับ The Big Trip ในไซบีเรียเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์ทดสอบรถ Volvo XC90 T8 Pagani ผู้ไอราเทพเจ้าแห่งสายลมคันนี้ค่าตัวแค่200ล้านตื่นสมัยใหม่ที่จับต้องได้กับนิตยสาร4 Mac Car ฉบับเดือนพฤศจิกายนโดย Target Media Group เธอคือใครในรัฐฉานคุณพร้อมหรือไม่กับที่สุดของการเดินทางในรูปแบบที่ใครก็ใฝ่ฝันจะได้ไปกับการเดินทางคาราวานเปิดประตูสู่อินโดจีนครั้งที่17สัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยใหญ่กับการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวของคุณร่วมประทับรอยล้อบนแผ่นดินไทยใหญ่ที่รัฐฉาน
เหนือสุดของประเทศพม่ากับแบงกอกมันเดเลเมียนมาคาราวาน2017บนเส้นทางสุดคลาสสิกกรุงเทพแม่สายเชียงตุงตองจีทะเลสาบอินเลมันเดเลตองอู่เมียวดีแม่สอดจังหวัดตากกรุงเทพชมวัดหลวงมหาเมียมุนีของนครเชียงตุงและไหว้พระประธานรูปทรงมันเดเลอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวไตชมเจดีย์ใหญ่โบราณและวิหารหลวงประดับกระจกสวยงามที่วัดพระธาตุจอมคำและดื่มด่ำกับทะเลสาบหนองตุงในเมืองเชียงตุงจากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองตองยีสัมผัสทะเลสาบอินเลของเมืองนวงชเวสัมผัสชีวิตชาวรัชฉานหรือชาวไทยใหญ่และบันทึกความประทับใจที่มันเดเลกับเมืองอมรปุระเมืองแห่งผู้เป็นอมตะทางตอนใต้ของมันเดเลพร้อมกับชมสะพานไม้อูเบงสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก10วัน 3,500 กิโลเมตรสัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยใหญ่บนแผ่นดินตองอีเมืองเอกของรัชฉานล่องเรือชมทะเลสาบอินเลขับรถตะลุยถึงเมืองมันเดเลเมืองที่สวยงามบนเส้นทางประวัติศาสตร์แห่งชาติผ่านอุษาคเนเดินทางด้วยรถยนต์ของตัวคุณเองออกเดินทางผจญภัย 14-22 กุมภาพันธ์2560กับคาราวานออโต้แจ็คฮอลิเดย์รับเพียง15คันเท่านั้นโทร081-300-3369และชมเทปบันทึกภาพการเดินทางออกอากาศรายการ1ล้านไมล์ไปกับจิรายุห่วงทรัพย์ทุกคืนวันอาทิตย์ทางทีวี24ตั้งแต่21นาฬิกาเป็นต้นไปร่วมประทับรอยล้อบนแผ่นดินไทยใหญ่โดยนิตยสาร4แมคคาออโต้วิกเอ็น FM 89.5 การแข่งขันออฟโรดโทฟี่2016กล้องติดรถยนต์แม็กโปรอย่ารอช้าผู้ชมทั้งประเทศรอชมคุณอยู่กับออฟโรดโทฟี่2016โค้งสุดท้ายสนาม4ชมรอบรองชนะเลิศอาทิตย์ที่11ธันวาคมตั้งแต่12นาฬิกาเป็นต้นไปถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมผู้โคตรมันลุยวันหยุดพิเศษชดเชยวันรัฐธรรมนูญยันที่12ธันวาคมนี้ตั้งแต่13นาฬิกาไปจนถึง14นาฬิกา30นาทีร่วมลุ้นแชมป์โดย1ล้านไมล์ไปกับจิรายุห่วงทรัพย์ร่วมเดินทางโดย Max Pro กล้องติดหน้ารถยนต์คุณภาพสูงนิตยสาร C-Mac ค่ะการแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อออฟโรดโทฟี่ออโต้วีเอ็น FM 89.5 ทุกวันอาทิตย์2ทุ่มเป็นต้นไปกลับมาประชุมกันต่อท่านผู้ชมครับกับรายการ1ล้านไมล์ไปกับผมจิรายุห่วงทรัพย์ครับยังมีเวลาอีกหลายวันนะครับสำหรับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครับและผมก็มายืนอยู่ที่บูธของใบพัดสีฟ้า BMW นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือรถไฮไลท์ล่าสุดครับ M4 GTS Coupe เดี๋ยวนี้เปิดเข้าไปใน YouTube นะฮะเห็นโฆษณาตัวนี้แล้วแบบดริฟต์กันสนุกสนานเอาเรื่องเลยทีเดียวครับเป็นตัวไฮไลท์สำคัญซึ่งแน่นอนครับใครที่ยังมีโอกาสมาที่งาน Motor Expo ซึ่งจัดอีกหลายวันเนี่ยนะก็คงจะได้เห็นตัว M4 คันนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนั้นครับในงานก็ยังมี BMW Series 7นะตัว Series 3 Series 5 Series 6แล้วก็118 IM Sport แล้วก็มีตัวหลากหลายของ BMW ครับที่ขนมาแบบจัดหนักจัดเต็มให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ในงาน Motor Expo เลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับไฮไลท์สำคัญของรถยนต์ BMW คันนี้เนี่ยนะจะเห็นได้ว่าเห็นไหมปึ้งข้างในนั้นก็มีโลบงโลบาค่อนข้างจะคลาสสิกเอาเรื่องเลยทีเดียวนะฮะส่วนในบูธของ BMW ก็ยังมีความหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นอัคเซสซอรี่นะฮะทางด้านซ้ายมือผมใครที่มีรถยนต์ BMW แล้วแต่อยากจะมาดูสินค้าของ BMW ก็สามารถมาได้ที่บูธนะครับมีน้องๆน่ารักคอยพรีเซนต์ทั้งเสื้อแว่นนาฬิกาหมวกนะก็ถามน้องๆที่นี่ได้หรือใครอยากจะปั่นจักรยานแบบ BMWก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปตรงกลางของบูธ BMW นะครับซึ่งแฟนคลับของมอเตอร์ไซค์ฝั่งนู้นคงจะเห็นนะมีตั้งแต่ตัว FF เป็นมอเตอร์ไซค์ชุดแรงนะหรือจะเอาแบบทัวริงคาร์พวก R1002 อะไรอย่างนี้ก็มีให้เห็นอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับรถยนต์จากค่าย BMW ครับ
ู้ชมครับใจจะขาดร้อนๆเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เปิดเข้าไปใน YouTube หรือว่าในเว็บไซต์เนี่ยนะเห็นโฆษณาแบบอินเตอร์เนชั่นแนลของ BMW คันนี้แล้วเนี่ยนะผมต้องมาดูตัวเป็นๆของรถครับตอนนี้อยู่กับท่านผู้บริหารครับคุณกฤษดาอุตตมโภผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารกิจการองค์กรของบริษัท BMW ประเทศไทยครับสวัสดีครับพี่ครับเห็นแต่โฆษณาแล้วนะแต่เมืองไทยจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ในเว็บไซต์ใน YouTube ไม่เยอะครับก็ไฮไลท์ของเรานะฮะก็คงไม่พ้นกับเจ้า BUM4 GTS นะครับข้างหลังเราคันนี้นี่เองนะครับเหตุผลที่มันสเปเชียลเป็นเพราะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยมันผลิตขึ้นมาแค่700คันทั่วโลกนะฮะเมืองไทยได้มาแค่2คันจองไว้หรือยังครับ2คันจองแล้วด้วย จองอย่างรวดเร็วแต่ว่าเป็นคอนเซ็ปต์เป็นไฮไลท์ครับมันเป็นไฮไลท์ของรุ่นเรียกว่าในงานจริงๆครับก็ถ้าใครอยากจะมาชมไฮไลท์ก็มาชมแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะมาซื้อมีอะไรน่าซื้อบ้างครับในงานครับก็หลากหลายรุ่นนะครับเราก็มีทั้งในรุ่นที่เป็นเครื่อง combustion engine นะครับใช้เครื่องยนต์ระบบสันดาปหรือจะเป็น plug-in hybrid เราก็มีเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างในงานนี้เนี่ยเราก็มีตัว plug-in hybrid 2รุ่นที่ประกอบในประเทศไทยแล้วนะครับก็คือ 330e นะครับ luxury เคยแล้วต้องบอกว่าสนุกมากครับสนุกครับครับอันนั้นเป็นเวอร์ชันที่เป็น M Sport คันนี้เป็นเวอร์ชันที่เป็น luxury ละนะครับราคาแค่ 2.599 เป็น plug-in hybrid 55 กิโลลิตรนี่55กิโลเมตรต่อ1ลิตรครับประหยัดด้วยนะครับเพราะใช้ไฟฟ้าไปด้วยนะครับแก่รุ่นหนึ่งก็คือ X5 นะครับ X-Drive 40e M Sport ตัวนี้ plug-in hybrid เหมือนกันประกอบบ้านเรานะครับเพราะนั้นปรับราคาใหม่อยู่ที่ 4.699 นะครับครับแล้วตัวอื่นนะฮะก็นอกเหนือจากนี้ก็จะมีเจ้า X3 นะครับดีเซลนะฮะซึ่งมาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport นะครับแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าที่ชอบความเป็นสปอร์ตจริงๆนะครับก็มี i8 นะฮะมาพร้อมกับสี Protonic Red นะครับ i8 ตัวนี้เท่าไหร่ครับ i8 นี่ 11.899 ครับครับผมก็เป็นสีแดงที่ผลิตขึ้นมาในช่วงจำกัดเท่านั้นเองนะครับนะก็เป็นรถเรียกว่าติดตามมากเป็น limited period ในการ production นะครับแล้วนอกจากรถที่สวยงามของ BMW แล้วเนี่ยนะมีแคมเปญหรือว่าอะไรที่น่าสนใจดึงดูดให้คนเข้ามาที่บูธนี้บ้างครับครับก็แน่นอนฮะของ Motorspo เนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะดีไซน์แคมเปญนะครับให้เข้ากับลูกค้านะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ชื่นชอบการใช้ BSI อยู่แล้วนะครับคุ้มครองระยะเวลา5ปีหรือ 100,000 กิโลถ้ามาจองในงานนี้รับรถภายในธันวาคมนะครับขยับเพิ่มไปอีก1ปีกลายเป็น6ปี 120,000 กิโลในเรื่องของ maintenance แต่เรื่องของ warranty เนี่ยเท่ากับว่า cover 6ปีไม่จำกัดระยะทางเลยนะครับทั้งหมดนี่มีกี่รุ่นครับที่โชว์ในงานนี้ผมพยายามเดินดูแล้วก็โอ้โหหลากหลายรุ่นเหลือเกินครับก็ต้องนับรวมนะฮะตั้งแต่บูธของ BMW มอเตอร์ไซค์แล้วก็มินิด้วยรวมทั้งหมดนี่44รุ่นด้วยกัน44รุ่นครับมอเตอร์ไซค์ก็มีทีเด่นหลากหลายคันกันนะฮะใช่ครับตัว R F800R Sport ก็มีนะครับแล้วก็ตัว Touring ก็มีนะครับแล้วก็เจ้า S1000RR HP Line อันนี้เป็นชุดแต่งพิเศษเลยนะครับหลังๆนี่ราคาบิ๊กไบค์ใหญ่ๆแบบ Touring เนี่ยถูกลงเพราะว่าผลิตในประเทศภาษีก็ต่ำลงใช่ถูกต้องครับแล้วก็งานนี้เนี่ยเพิ่งมาเปิดตัวเลยที่เป็นเจ้า G310R ไอ้เครื่องตัวเล็กที่น้อยกว่า 500cc รุ่นแรกประกาศราคาแล้วนะครับที่ 199,000 บาท199,000 บาทสำหรับมอเตอร์ไซค์ BMW นะฮะใครที่คิดจะไปขี่มอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นก็หันมาขี่ BM นี่ดูไฮโซกว่าเยอะเลยครับใช่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ครับครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเดินชมรอบๆบูธ BMW ก่อนนะว่ามีทีเด็ดอะไรบ้างแต่ว่าเท่าที่ยืนดูนี่นะขนาดวันแรกๆของงานในบูธ BMW แน่นเพราะว่ามีทั้งรถเก๋งรถแบบลุยๆมอเตอร์ไซค์ก็มีรถขนาดเล็กแบบมินิก็จัดมาให้แบบจัดเต็มเลยทีเดียวครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆดูครับและท่านผู้ชมครับผมก็เดินมาถึงโซนนี้นะฮะจะเห็นว่าโซนนี้เนี่ยเป็นโซนของมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายยี่ห้อด้วยกันมีทั้งแต่BMW Motorcycle Royal Ducati Honda Triumph แล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งมากมายนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มาเดินงาน Motor Expo อาจจะบอกว่าเออเหอเขามีทีเด็ดหลากหลายเลยทีเดียวนะครับนี่คือบรรยากาศของงาน Motor Expo ครับที่อยากให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสแวะมาในงานนี้นะหรือว่าท่านผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุ FM 89.5 อาจจะบอกว่าเออฟังแล้วอยากจะมาพรุ่งนี้ยังมาได้ครับงานมีถึงวันที่12ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้เดินชมรอบๆด้านในดูครับท่านผู้ชมครับเดินมาถึงบูธของรถยนต์ Volvo Car ประเทศไทยนะแน่นอนครับเทคโนโลยีในสมัยใหม่นี้นะครับอนาคตเราก็ไม่แน่ใจครับว่าเราจะต้องพึ่งน้ำมันอีกต่อไปหรือไม่นะแต่ว่านั่นเป็นเรื่องของอนาค
ปีนี้ปี2016ไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ปี2017เทรนด์ของรถยนต์ในโลกใบนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็คือการใช้แบบไฮบริดก็คือลูกผสมระหว่างไฟฟ้ากับเครื่องยนต์แต่เมื่อการเวลาผ่านไปครับโอ้น้ำมันก็แพงเหลือเกินเอ๊ะเรามาผสมแบบไฮบริดแล้วเนี่ยเราเอาแบบเพียวๆได้ไหมก็คือแบบปลั๊กอินครับซึ่งแน่นอนรถยนต์ในอนาคตอาจจะใช้เพียงแค่แบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าวันนี้เทคโนโลยีแบบปลั๊กอินไฮบริดนั้นกำลังเกิดขึ้นในโลกใบนี้ครับเราอยู่ที่รถยนต์ Volvo ท่านผู้ชมจะเห็นอย่างนี้เนี่ยฮะเห็นไหมคือไปที่ไหนก็สามารถที่จะเสียบปลั๊กแล้วก็ชาร์จไฟได้แม้ว่าจะวิ่งไม่ได้ตลอดเส้นทางในระยะยาวๆครับแต่ว่าเมื่อมีการทำงานพร้อมๆกันเนี่ยนะมันจะสามารถทำให้รถยนต์เดินทางได้ไกลมากขึ้นและที่สำคัญประหยัดน้ำมันมากขึ้นครับหลายยี่ห้อท่านผู้ชมครับใช้น้ำมันเพียงแค่1ลิตรวิ่งก็ได้ถึง 50-60 กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเทคโนโลยีในสมัยปัจจุบันครับพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อกับงาน Motor Expo ครับยังมีเวลาอีกหลายวันกว่าจะถึงวันที่12ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานครับให้ท่านผู้ชมเดินชมรอบๆงานเดี๋ยวช่วงหน้าครับพาเดินกันต่อครับหนึ่งล้านไมล์ไปกับจิรายุห่วงทรัพย์ใช้ Mac Pro เป็นทนายแทนคุณศูนย์เก้าศูนย์ห้าหนึ่งเก้าศูนย์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  Mac Proกล้องติดรถยนต์คุณภาพสูงเธอคือใครในรัฐฉานคุณพร้อมหรือไม่กับที่สุดของการเดินทางในรูปแบบที่ใครก็ใฝ่ฝันจะได้ไปกับการเดินทางคาราวานเปิดประตูสู่อินโดจีนครั้งที่17สัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยใหญ่กับการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวของคุณร่วมประทับรอยล้อบนแผ่นดินไทยใหญ่ที่รัฐฉานเหนือสุดของประเทศพม่ากับแบงคอกมันเดเลเมียนมาคาราวาน2017บนเส้นทางสุดคลาสสิกกรุงเทพแม่สายเชียงตุงตองจีทะเลสาบอินเลมันเดเลตองอู่เมียวดีแม่สอดจังหวัดตากกรุงเทพชมวัดหลวงมหาเมียมุนีของนครเชียงตุงและไหว้พระประธานรูปทรงมันเดเลอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวไต้ชมเจดีย์ใหญ่โบราณและวิหารหลวงประดับกระจกสวยงามที่วัดพระธาตุจอมคำและดื่มด่ำกับทะเลสาบหนองตุงในเมืองเชียงตุงจากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองตองยีสัมผัสทะเลสาบอินเลของเมืองนวงชเวสัมผัสชีวิตชาวรัชฉานหรือชาวไทยใหญ่และบันทึกความประทับใจที่มันเดเลกับเมืองอมรปุระเมืองแห่งผู้เป็นอมตะทางตอนใต้ของมันเดเลพร้อมกับชมสะพานไม้อูเบงสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก10วัน 3,500 กิโลเมตรสัมผัสวิถีชีวิตชาวไทยใหญ่บนแผ่นดินตองอีเมืองเอกของรัชฉานล่องเรือชมทะเลสาบอินเลขับรถตะลุยถึงเมืองมันเดเลเมืองที่สวยงามบนเส้นทางประวัติศาสตร์แห่งชาติผ่านอุษาคเนเดินทางด้วยรถยนต์ของตัวคุณเองออกเดินทางผจญภัย 14-22 กุมภาพันธ์ 2560 กับคาราวานออโต้แจ็คฮอลิเดย์รับเพียง15คันเท่านั้นโทร081-300-3369ชมเทปบันทึกภาพการเดินทางออกอากาศรายการ1ล้านไมล์ไปกับจิรายุห่วงทรัพย์ทุกคืนวันอาทิตย์ทางทีวี24ตั้งแต่21นาฬิกาเป็นต้นไปร่วมประทับรอยล้อบนแผ่นดินไทยใหญ่โดยนิตยสาร4แมคคาออโต้วิกเอ็น FM 89.5 การแข่งขันออฟโรดโทฟี่2016กล้องติดรถยนต์แม็กโปรไว้ท้ายรถได้แช่เย็นเป็นน้ำแข็งเรียบร้อยสุดทั่วโลกกับ The Big Trip ในไซบีเรียเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์ทดสอบรถ Volvo XC90T8 Pagani Huayra เทพเจ้าแห่งสายลมคันนี้ค่าตัวแค่200ล้านสื่อส
สมัยใหม่ที่จับต้องได้กับนิตยสารซีแมคคาฉบับเดือนพฤศจิกายนโดยทาร์เก็ตมีเดียกรุ๊ปอย่ารอช้าผู้ชมทั้งประเทศรอชมคุณอยู่กับออฟโรดโทฟี่2016โค้งสุดท้ายสนาม4ชมรอบรองชนะเลิศอาทิตย์ที่11ธันวาคมตั้งแต่12นาฬิกาเป็นต้นไปถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมผู้โคตรมันลุยวันหยุดพิเศษชดเชยวันรัฐธรรมนูญจันทร์ที่12ธันวาคมนี้ตั้งแต่13นาฬิกาไปจนถึง14นาฬิกา30นาทีร่วมลุ้นแชมป์โดยใช้ Mac Pro เป็นทนายแทนคุณศูนย์90 519 0000แม็กโปรกล้องติดรถยนต์คุณภาพสูงหนึ่งล้านไมล์ไปกับจิรายุห่วงทรัพย์ร่วมเดินทางโดยแม็กโปรกล้องติดหน้ารถยนต์คุณภาพสูงนิตยสารซีแม็กคาร์การแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อออฟโรดโทฟี่ออโต้วีคเอนด์FM 89.5 ทุกวันอาทิตย์ 2 ทุ่มเป็นต้นไปกลับเข้ามาชมกันต่อท่านผู้ชมครับกับรายการ1ล้านไมล์ไปกับผมจิรายุห่วงทรัพย์ครับยังเหลือเวลาอีกหลายวันนะครับงานเขามีถึงวันที่12ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับท่านผู้ชมที่ชมทางรายการโทรทัศน์หรือฟังวิทยุทาง FM 89.5 ของผมนะสามารถมาชมกันได้อีกนะครับและที่สำคัญครับอยากจะบอกเลยนะครับว่าจัดบัตรให้ฟรีของฟรีไม่มีในโลกมีแต่รายการนี้รายการเดียวนะครับท่านผู้ชมครับทั้งท่านผู้ชมที่ฟังทางวิทยุ FM 89.5 และรายการ1ล้านไมล์ไปกับผมจิรายุห่วงทรัพย์ปากกาพร้อมไหมจ๊ะถ้าพร้อมแล้วหยิบขึ้นมาบัตรดลเลยนะครับจดครับง่ายๆครับส่งซองเปล่าติดสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวท่านผู้ชมเองนะครับมายังรายการ1ล้านไมล์ไปกับผมจิรายุห่วงทรัพย์ครับเลขที่669แขวงสะพาน2เขตบางทองหลางกรุงเทพมหานคร10310ครับบัตรมอเตอร์เอ็กซ์โปจัดให้ท่านผู้ชมท่านละ10ใบฟรีๆเลยทีเดียวนะครับงานมีถึงวันที่12ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับและตอนนี้ครับผมอยู่ที่บูธของรถยนต์เชฟโรเลตนะฮะเทรนด์ของรถยนต์ที่น่าสนใจท่านผู้ชมครับก็คงจะเป็นเนี่ยแหละเห็นไหมโอ้โหสีอย่างนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ากรมการขนส่งทางบกจะจดทะเบียนได้ไหมแต่ที่แน่ๆจดได้ไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาครับเอาเป็นว่าสวยเหลือเกินนะเป็นแคปติว่า 2.4 เป็นตัว GAS หรือว่า Gas ATLTZ นะล้านกว่าๆเกินครึ่งเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสีนั้นก็สดใสเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับจากบูธของ Chevrolet ประเทศไทยครับแน่นอนนะก็มีตัวหลากหลายที่เราได้ไปทดสอบกันมาแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนนะแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับรถยนต์เชฟโรเลตนะท่านผู้ชมจะเห็นว่านี่แหละครับเห็นไหมฮะนี่เป็นจำลองในลักษณะคล้ายๆกับเราอยู่ในรถยนต์ของเขาเลยนะก็มีทั้งระบบอินเทอร์เน็ตการสั่งด้วยเสียงนะเจสซิลีส่งบ้านด่วนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะใช้คอนเน็กหรือว่าที่เกี่ยวข้องกับระบบบลูทูธเข้าไปในรถยนต์สมัยใหม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญนะส่วนเรื่องราวของรถยนต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยอนาคตอาจจะใช้วิธีการชนิดที่ว่ากดปุ่มปุ๊บไปที่ไหนก็ไปกันได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ลองชมดูนะว่าบูธของเชฟโรเลตประเทศไทยนั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างกับหลากหลายรุ่นและก็หลากหลายโมเดลสำหรับรถยนต์ในงาน Motor Expo ครับท่านผู้ชมครับยังมีเวลาอีกหลายวันนะครับสำหรับงาน Motor Expo ครับวันนี้เรายืนอยู่ที่บูธของ Mercedes-Benz ประเทศไทยครับแน่นอนครับท่านผู้บริหารคนนี้เป็นคนที่มีความคึกคักแล้วก็สร้างแบรนด์ตัวนี้ให้คึกคักอย่างยิ่งเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดอมครับนั้นครับพี่ก็ต้องบอกว่าเบนซ์ในงานเนี่ยคนมาเดินตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ยังเยอะแยะมากมายมีอะไรเป็นทีเด็ดบ้างครับในงานนี้ครับทีเด็ดจริงๆแล้วเนี่ยเรานำรถมาเปิดตัวหลายรุ่นด้วยกันนะครับเอารุ่นที่เป็นไฮไลท์ที่คนตื่นเต้นสุดก็น่าจะเป็นเจ้า C-Class เปิดประทุนนะครับซึ่ง C-Class เปิดประทุนเนี่ยมันอยู่ในตระกูล C-Class Coupe
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย4คลาสคูเป้เนี่ยปีนี้นี่มาครบเลยต่อไปเราก็มีตัวเล็กลงมาอย่างเจ้า The New Generation CLA คือพอเบนซ์เนี่ยพอใช้คำว่า New Generation ก็คือท่านผู้บริโภคก็ Facelift แหละ Minor Change แหละเราเรียก New Generation นะครับ CLA นี่มีตั้งแต่ CLA 200 CLA 250 CLA 250 Shooting Brake ไอ้ที่เป็นเหมือน Station Wagon อ่ะพอพูดถึง Station Wagon แล้วข้างหลังเราเลยE-Class ตัวนี้เป็น Estate นะครับแต่ว่าดูเหมือนเป็นรถพ่อบ้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามาด้วยชุดแต่ง AMG รอบคันเลยนะครับรอบแมปทั้งครบดูดันทุกอย่างดูดันนะครับเป็นคุณพ่อบ้านซิ่งๆนิดนึงนะครับนั่นแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็จะมีในกลุ่มของรถที่เป็นรถที่เราเรียกว่า Electric Intelligent หรือรถที่ใช้พลังงานทางเลือกคือเครื่องยนต์เบนซินบวกกับไฟฟ้าแล้วก็สามารถเสียบปลั๊กได้ด้วยเป็นอินที่กำลังนิยมกันอยู่เนี่ยนะครับผมก็จะมีทั้ง C-Class S-Class แล้วก็ GLE ครับผมมีอะไรที่เป็นทีเด็ดให้ลูกค้าได้ลองขับตัวไหนไปได้บ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับ Mercedes-Benz ในปัจจุบันนี้นะครับเรามีพี่ๆผู้จำหน่ายเป็นทางการคือพี่ๆดีลเลอร์เนี่ยเอาเป็นว่าที่ดีลเลอร์เนี่ยเรียกว่าแทบจะมีรถเดโมทุกรุ่นอยู่แล้วตั้งแต่ C-Class E-Class S-Class บางที่เนี่ยมี E-Class Coupe C-Class Coupe ให้ทดสอบขับด้วยเนี่ยผมก็จะถามคุณดอมนะครับว่าท่านผู้ชมครับหลายท่านอาจจะบอกว่าผมอยู่เชียงใหม่ผมอยู่นครศรีธรรมราชขึ้นมาดูงานมอเตอร์เอ็กซ์โปไม่ไหวหรอกแคมเปญเดียวกันไหมครับในช่วงมอเตอร์เอ็กซ์โปนี้แคมเปญเดียวกันครับไปที่โชว์รูมก็เหมือนกันไปที่โชว์รูมก็เหมือนกันครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยพี่ที่อยู่เชียงใหม่อยู่ภูเก็ตอยู่หาดใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรงนี้ก็ยังสามารถใช้แคมเปญตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับฟังคุณอัดคุณยศประสิทธิ์ได้พูดแล้วนะหรือว่าพี่ดอมของพวกเราเนี่ยนะคงบอกได้เลยครับว่าไปที่โชว์รูมในต่างจังหวัดก็ได้ขอบคุณนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเดินชมต่อนะสำหรับ Mercedes-Benz อีกหลากหลายรุ่นในงาน Motor Expo ครับคันที่ผมนั่งอยู่นี้แน่นอนท่านผู้ชมครับเป็นรถยนต์เปิดประทุนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับ Mercedes-Benz ก็ยังมีหลากหลายโมเดลนะคันที่ผมนั่งนี่ก็เป็น SLC 43ซึ่งแน่นอนครับในยุคนี้เนี่ย SLK เลิกผลิตไปแล้วนะครับใครที่ถามหา SLK บอกว่าไม่มีแล้วเขาเปลี่ยนเป็นรุ่นนี้แล้วว่าโถจะไปหาอะไรบนท้องถนนเขาเปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยครับนอกจากนั้นครับยังมีหลากหลายรุ่นราคาต่ำ2ล้านก็พอมีให้เห็นนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนี้มีเงิน2ล้านเนี่ยก็สามารถซื้อรถยนต์ Mercedes-Benz ได้แล้วนะครับและนอกจากนั้นครับก็ยังมีหลากหลายโมเดลทั้งรถแบบสปอร์ตรถเปิดประทุนรถแบบไฮโซผู้หลักผู้ใหญ่แบบคูเป้มีหลากหลายโมเดลกับรถยนต์ Mercedes-Benz ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผมจะเดินทางไปคาราวานนะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วนะครับอย่ารอช้านะครับรับเพียงแค่15คันเท่านั้นก็คือการเดินทางในรูปแบบรถยนต์จากกรุงเทพมหานครครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงรายไปที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับแล้วก็ข้ามไปที่แผ่นดินของพม่าตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ารัชฉานนะแถวท่าขี้เหล็กเนี่ยนะครับและเราก็ขับรถผ่านเข้าไปสู่ประเทศพม่าครับหลังจากนั้นครับเดินทางเข้าสู่เมืองเชียงตุงไปชมโบราณสถานมากมายของเมืองเชียงตุงนะซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญน่าสนใจเอาเรื่องเลยทีเดียวจากนั้นมุ่งขึ้นทิศเหนืออีกนิดนึงครับไปที่เมืองตองยีเมืองตองยีเป็นเมืองหลวงของรัชฉานประเทศพม่านะครับและเราก็เดินทางต่อไปที่มันดาเลไปล่องทะเลสาบอินเลไปดูสะพานยาวที่สุดในโลกแบบไม้เนี่ยนะที่สะพานอุเบงจากนั้นขับรถวกลงมาทางทิศใต้ครับเข้าสู่เมืองตองอูนึกออกใช่ไหมฮะในสมัยผู้ชนะ10ทิศเมืองตองอูและเราก็วกกลับเข้าสู่ประเทศไทยที่เมืองเมียวดีอยู่ฝั่งตรงข้ามของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับข้ามแม่น้ำกลับเข้าสู่แผ่นดินไทยแล้วก็กลับกรุงเทพมหานครครับทั้งหมดอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพนี่นะเราเดินทางกันทั้งหมด9วันเกือบ 4,000 กิโลเมตรครับรับเพียงแค่15คันแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้เหลือเพียงแค่2คันเท่านั้นครับหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่นี่แล้วนะครับ0813003369ถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจก็เชิญนะครับอีกกิจกรรมหนึ่งของเราครับในวันที่11และ12ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีการแข่งขันรถยนต์ออฟโรดชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยประธานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระบรมราชาทินัดดามานะครับซึ่งเป็นการแข่งขันในระดับประเทศสนามที่4ครับเราจะไปแข่งขันกันที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะแล้วก็ถ่ายทอดสดทาง Mcord HD และ Modern Eye TV ด้วยท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางรายการ1ล้านไมล์ไปกับผมจิรายุห่วงทรัพย์ก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะครับหรือใครที่อยากจะไปที่อำเภออรัญญประเทศอยากจะไปช้อปปิ้งที่ตลาดโรงเกลือก็ไปชมการแข่งขันกันได้นะครับในสนามที่4กับการแข่งขันออฟโรดทัวร์ฟี่ชิงแชมป์ประเทศไทยครับย้ำนะครับกับการเดินทางในรูปแบบคาราวานในวันที่14กุมภาพันธ์และ
เดินทางกันไปจนถึงทางภาคเหนือของประเทศพม่าเนี่ยนะตั้งแต่14ถึง22กุมภาพันธ์ก็หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่นี้นะครับ0813003369ครับส่วนปีหน้ากิจกรรมที่น่าสนใจของเราก็คือแรลลี่แบบท่องเที่ยวทั่วไปนะครับเราเดินทางไปที่คูริมาที่จังหวัดระยองในบรรยากาศแบบคลาสสิกแบบซัมเมอร์อากาศชิลๆนะสนใจก็หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับสวัสดีครับและมีหนทางมากมายบอกใจว่ายังไม่สายบอกกายเราจะก้าวไปเที่ยวไปเพื่อลืมความทุกข์จิตใจไม่มีวันลืมต่างคนต่างมีจุดหมายจะไปท่องไปด้วยกันชีวิตต้องมีสีสันไปไหนไปกันขอให้มันไว้ก่อนฟ้าคงอยู่ไม่ไกลภูเขาทะเลสายทานไปไหนไปกันขอให้มันไว้ก่อนแดดร้อนแล้วใจเราไม่ร้อนผ่านฝนหรือว่าจะกี่หนาวไปไหนไปกันขอให้มันไว้ก่อนไปไหนไปกันไปไหนไปกันขอให้มันไว้ก่อนวันที่ริมขอบฟ้าจะลาลับไปไกลตาวันที่เคยอ่อนล้าพบหนทางใหม่ชีวิตต้องมีสีสันไปไหนไปกันขอให้มันไว้ก่อนฟ้าคงอยู่ไม่ไกลภูเขาทะเลสายทานไปไหนไปกันขอให้มันไว้ก่อนแดดร้อนแล้วใจเราไม่ร้อนผ่านฝนหรือว่าจะกี่หนาวไปไหนไปกันขอให้มันไว้ก่อนไปไหนไปกันไปไหนไปกันขอให้มันไว้ก่อน